ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเมื่อตั้งใจฟังธรรมนิวรณ์ห้าย่อมไม่มี ภิกขุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงค์เจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ในสมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอเป็นอย่างไรคือกามฉันทะนิวรณ์ย่อมไม่มีพยาบาทนิวรณ์ย่อมไม่มีถีนมิทะนิวรณ์ย่อมไม่มีปุถัจจกุกุจจะนิวรณ์ย่อมไม่มีวิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไม่มีภิกขุทั้งหลายในสมัยนั้นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นโพชฌงค์เจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เป็นอย่างไรคือสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกขุทั้งหลายในสมัยนั้นโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกขุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์